ารอาหารตัวที่9ที่จะแนะนำนะครับผมก็จะเป็นโคเอนไซม์ Q10 ครับถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์แล้วก็ให้พลังงานกับเซลล์ครับปัจจุบันนะครับผมก็ได้มีการนำมาใช้นะครับบำรุงหัวใจเพื่อลดอาการติดเชื้อและลดความเสี่ยงที่จะเป็นโควิดฮาร์ตนะครับโดยสามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจครับกลับมาแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้เป็นปกติขึ้นโดยแหล่งอาหารนะครับผมที่มีโคเอนไซม์ Q10 เยอะๆก็จะเป็นพวกไข่เนื้อสัตว์เครื่องในปลาทะเลน้ำลึกเป็นต้นครับ